น้องตั้งแต่น้องก่อนที่น้องจะมาเดบิวต์เข้าเป็นแอดลาสจนปัจจุบันนี้คือแอมมีความภูมิใจมากคือแอมเห็นทุกการเติบโตของน้องน้องเองไม่ได้เหมือนศิลปินหรือคนที่เราดูแลอย่างเดียวน้องเหมือนครอบครัวแอมรักน้องมากคือมันไม่ได้น้องไม่ได้แค่มาเป็นเกียรติในงานเปิดตัวของอากาฟ้าแต่น้องมาแสดงความยินดีกับพี่สาวคนนึงที่แบบอยู่ด้วยกันในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะในความยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงไอยินดีกับที่เกาหลีทางอากาฟ้าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยค่ะบินมาที่ประเทศไทยอะค่ะเพื่อที่จะมาไซน์คอนแทคใหม่เพื่ออากาฟ้าไทยแลนด์ของเราตอนนี้ได้ดูแลทั้ง AEC รอบข้างทุกประเทศเลยที่อยู่รอบๆข้างเพื่อนบ้านเราอะค่ะทีนี้เป็นเกียรติต้องบอกว่าพี่สาวคนนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากที่ว่าน้องๆมาร่วมงานในวันนี้ด้วยก็อยากให้ติดตามค่ะน่าจะมีวงไอดอลที่ไอจะมาดูแลอีกหลายวงที่จะช่วยให้ผลักดันให้น้องโตอินเตอร์หรือว่าสวยมากขึ้นต้องจับตาดูดีๆนะคะวันนี้แอบใบ้ไปแล้วหนึ่งต้องบอกว่าเหตุผลที่มาเอ็กกับไอดอลเอ็กเชนส์ค่ะเหตุผลหลักเลยว่าแอเชื่อว่าไอดอลทุกคนเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงหรือว่าก่อนที่จะเดบิวต์เนี่ยทุกคนต้องนักสวยรักงามเนาะต้องทำหน้าต้องจะเรียกว่าทำหน้าอาจจะดูรุนแรงไปเนาะอาจจะว่าดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็แอร์ขอเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนนึงหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับไอดอลหลายๆคนเพื่อก้าวเข้าสู่วงการทีป๊อปในประเทศไทยค่ะเกาหลีเขาก็มีเคป๊อปเนาะที่ยิ่งใหญ่แล้วแอร์เชื่อว่าศักยภาพของเด็กบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าศักยภาพของหลายๆประเทศเลยด้วยซ้ำนะคะดูอย่างแอดลาสบอกได้เลยว่าน้องเก่งมากๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูก็มาดูวันที่7กับวันที่8นี้นะคะเพราะว่ารวมๆแล้ว2วันก็60กว่าวงนะคะที่จะมาผลทัพขึ้นมาก็อยากเรียนเชิญทุกๆคนในที่สำคัญนะคะวันงานเนี่ยอากาฟ้าจะมาแจกอะไรนะให้กับทุกคนที่มางานทุกคนที่เข้างานอากาฟ้าเรามีของทุกอย่างให้ค่ะใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในงานอากาฟ้ามาดูวงแอดลาสหรือว่าวงไอดอลต่างๆที่เข้ามาร่วมกันนะคะในงานมีหลายวงเลยค่ะใช่เยอะแยะมีวงเกาหลีมาด้วยใช่วันนั้นก็มีวงเกาหลีนะคะมาร่วมด้วยก็คือเกสกายแล้วก็ยังมี BKC ค่ะจากซาฮันเตอร์ก็คือต้องบอกว่าศิลปินไทยก็เป็นพันธมิตรกันหมดก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีก็อยากให้ท่านสื่อมวลชนช่วยสนับสนุนน้องๆพวกเราซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกให้มันยิ่งใหญ่แล้วให้ไปกว่านี้เพราะว่าได้ตอนนี้ก็ได้แอร์มาช่วยก็เชื่อว่าความพร้อมแบบว่าจะพร้อมมากขึ้นว่าความสวยความหล่อความปังมากันหมดเลยคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าวงเกสกายเนี่ยขึ้นก่อนแอดลาสเกสกายเป็นวงเกาหลีเราก็ดีใจมากๆที่วันนี้เขาได้มาร่วมบินมากับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะบินมาร่วมงาน Idol Exchange แล้วก็แอดลาสเราก็ไม่ได้น้อยหน้าอันนี้เราไม่ได้อวยน้อง เรารักน้องเราไม่ได้อวยน้องแอดลาสเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่7นี้ค่ะคือพวกพี่ก็ยังไม่ยอมค่ะบ้านซาฮันเตอร์ก็ไม่ยอมแล้ว BKC ก็มาครบ3คนเลยค่ะคราวนี้ทีมพร้อมใช่ก็บ้านทีมพร้อมมาหมดก็อยากให้ถือว่าเป็นการสนุกค่ะถือว่ามาฉลองกันเพราะตอนนี้บรรยากาศโควิดก็ดีมากขึ้นเยอะแล้วค่ะน้องๆเป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่แบบวันนี้ได้มาเป็นตัวแทนในการครับก็อยากที่บอกเลยครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆงานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของบ้านเราเลยนะที่ทำให้เราได้มาเจอกับวงอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราสึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันทีมป๊อปให้ไปไกลมากขึ้นครับผมใช่ครับก็จะมีโชว์วันที่7ก็อยากให้รอติดตามกันพวกเราก็ตั้งใจกันทำเต็มที่มากนะคะในวันที่7ที่8นี้มินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินไอดอลชื่อดังมากมายนะคะรวมถึงจะมีบูธอากาฟ้าในงานด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้แพ็คเกจต่างๆหรือว่าจะสวยแบบราคาพิเศษได้ไงวันนั้นต้องมาแล้วเห็นว่าแอดลาสจะมาทำกิจกรรมที่นี้ด้วยหรือเปล่าคะต้องรอเซอร์ไพรส์ต้องไม่ห้ามบอกอะไรเลยให้ทำให้มาเซอร์ไพรส์อย่างเดียวเลยใช่ต้องมาอย่างเดียวเลยค่ะวันนั้นได้เซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็ยังไงฝากด้วยอากาฟ้าไม่ได้ขายแพ็คเกจอย่างเดียวแจกฟรีค่ะแจกฟรีงานนี้แอดลาสมาเราแจกฟรีอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะดีค่ะเพื่อนๆ